วันนี้เรามีเมนูหน่อไม้ต้มกะทิเนื้อเค็มมาฝากค่ะโขลกตะไคร้ซอยหอมแดงซอยและพริกชี้ฟ้าเหลืองเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกคนให้เข้ากันพอเดือดใส่เนื้อเค็มลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อเปื่อยนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่หน่อไม้ดองใบมะกรูดฉีกและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟยกลงตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ